กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่422-1606 3ท่านผู้โชคดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับกระบินเรียกทรัพย์นะคะซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการเราจะแรนดอมตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาได้อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันบ้างเพลินกับกระบินเลยน้องมวยนะฮะเพราะว่านะเอามือกวักเรียกทรัพย์ไม่ว่าหลายคนตอนนั้นก็มีโอกาสอยากได้รับเยอะไงช่วงนั้นที่เรามีกิจกรรมดีใช่ค่ะเป็นกองกระถิ่นกันตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างคุณสาวิตรีว่าอย่างไรมอเตอร์ไซค์ค่ะ1677จากระยองถ้าจะขายจะขายได้หรือเปล่าครับขึ้นหน้าเฟซเลยครับขายมอเตอร์ไซค์อ่ะขายอะไรก็ได้นะครับนะขายด้วยถ้าผมบอกว่าคันนี้นะฮะคันนี้สาวิตรีฟังไว้อย่างว่าขายจังหวะขายได้แต่ราคาที่ตั้งไว้มันอาจจะลงมานิดนะฮะประมาณแค่ 10% 20% ก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอจังหวะดีๆนิดนึงนะฮะถ้าขายเร่งรีบช่วงนี้ไม่ได้ราคาถ้าที่ควรแต่ถ้าขายช้าก็ราคาก็ลดนะสาวิตรีนะเอาขายก็ใกล้ชิดก่อนนะจะไปบอกฝากบ้านขายราคากดลดมาทันใจนะครับคงเคยได้แล้วเพราะว่านายเซ็นนะครับคงเคยได้แล้วนะฮะจากระยองค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่ SMS นี้นะครับท่านผู้ชมครับกนกวรรณมีทั้งเบอร์โทร6436เลขบัตร670ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดี6436นะครับค่ะแล้วก็ความรักก็ไม่ดีด้วยไม่มีอะไรดีเลยชีวิตฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะคือสิ่งที่ผมบอกกำลังจะบอกว่าอะไรเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยบางทีใจเราไม่คิดไปก่อนนะบางทีว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นมะรืนจะต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันไม่เกิดอย่างที่เราคิดก็ได้เราอย่าคาดหวังว่าชีวิตเราต้องย่ำแย่มันก็จะเป็นกำลังตัดพ้อตั้งแต่เริ่มต้นลองก้าวต่อไปสิครับนะมันต้องมีนะจังหวะต้องดีนะจังหวะต้องมีโชคลาภจังหวะต้องมีความรักที่สมบูรณ์เนี่ยคิดอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวมันมาเองมันมาตามความคิดมันมาแรงศรัทธาแต่ก็อย่าลืมยกเว้นสภาวะกรรมเวรมีแน่นะครับฉะนั้นแล้วอยากจะมีโชคลาภอยากมีความรักที่สมบูรณ์แหละมันมีประเด็นเดียวที่อยากจะมอบและแนะนำก็คือในการปฏิบัติเนี่ยนะเจริญกรรมฐานสมาธิดีที่สุดนะครับเจ้ากรรมในเวรท่านก็รักและเมตตาอภัยทานให้นะฮะกุศลตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเราทําบุญบ่อยๆนะฮะจิตเราเนี่ยก็จะปิติใบหน้าก็จะยิ้มความรักก็จะมาพร้อมๆกับหลายเสียงนี้ครับคุณกนกวรรณนะทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะชื่อนามสกุลข้อความและจังหวัดให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606 SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS คุณสมชายครับงานเป็นการประจําแล้วใช่ค่ะงานก็ไม่ดีเงินเป็นยังไงคะบอกว่างานเนี่ยไม่ดีเลยนะเป็นมาหลายเดือนแล้วมันผิดปกติมากๆครับขอลายเซ็นด้วยขอลายเซ็นประจําแล้วมั้งชื่อคล้ายๆกันนะครับสำหรับลายเซ็นคุณสมชายนะครับมอบให้เลยนะของคุณเนี่ยนะครับนะฮะจะบอกนิดนึงว่าในการเงินช่วงนี้นะครับเป็นการเงินขาลงแล้วจะลงถึงช่วงไหนจังหวะที่เข้มข้นและจะเหนื่อยใจก็คือตุลาพฤศจิกาเว้นช่วงนะครับกันยาโอเคตุลาพฤศจิกาเหนื่อยล้าโรยแรงมีปัญหาเรื่องนี้เลยครับธันวานี้ลงสักนิดนึงธันวาพวกนั้นนี่ไปได้สวยมันผิดปกติใช่เพราะว่าเราก็โทษแหมเศรษฐกิจอะจริงๆแล้วมันเป็นมาตั้งนานแล้วในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นช่วงจังหวะติดลบแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วอย่าท้อนะครับไอ้แรงท้อมันทำให้ไม่สมหวังแรงสตังก็เลยมายากฉะนั้นแล้วนะฮะมอบลายเซ็นนี้เป็นกำลังใจให้คุณสมชายด้วยนะครับคุณสมชายครับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวทางรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าตอนนี้มากันที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะชื่อณัฐวัฒน์ครับคุณณัฐวัฒน์นะคะโทรมาจากจังหวัดไหนคะนี่อ๋อตอนนี้อยู่สมุทรปราการครับแล้วทุกทีตอนไหนอยู่ที่อื่นครับนะฮะอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้เคยทำงานอยู่ที่อยุธยาครับอ๋อนี่ยามอยู่ที่อะไรครับค่ะอะไลเซนที่ส่งมาให้คุณณัฐวัฒน์ไลเซนนี้นะฮะฐานล่างนะฮะแบกภาระแล้วก็ไม่เป็นที่เป็นทางนะฮะส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในเครือเรือนในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงแก่งกล้าเขาไม่โตแต่ถ้านะฮะถอดชนักเรื่องฐานล่างออกไปแล้วก็เดี่ยวชัดเรื่องของธาตุน้ำปลายลายเซ็นเปลี่ยนทันทีหนึ่งก็จะดีลายเซ็นมีตัวอื่นด้วยนะเห็นที่ส่งมานะครับลายเซ็นที่ตวัดขึ้นนะโอเคแต่ว่าฐานล่างนะธาตุน้ำมันแบกภาระนะฮะแล้วก็เวลาจุดมีฐานล่างนะฮะตัวนั้นเป็นตัวเวลาเราจะไปเริ่มต้นกับใครมักจะถูกเอาราดเปรียบคุณเป็นคนชัดเจนไงซื่อตรงบาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่ค่อยเอาใครแล้วเป็นคนที่นะฮะก็ขยันกระเบิดกระแม่แต่ว่าโครงการก็พอมีนะช่วงนี้นะช่วงนี้มีแรงขยับปรับตัวเรื่องธุรกิจดีขึ้นนะครับเว้นแต่อย่างเดียวนะครับอยู่เฉพาะตัวนะครับบุตรบริวารค่อนข้างจะหายาก
พราะว่าฐานล่างไม่มีเลยนะครับยากนะฮะนั่นแหละครับคราวนี้มาถามกันนะครับร้องโอ้โหแล้วก็มาถามว่าเหตุใดเพราะโอ้โหและอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำงานเป็นกงสีอยู่กับที่กับแฟนนะครับฝั่งมาผู้หญิงครับก็ทำมาได้3ปีแล้วแต่ก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราไม่ใช่อ่ะรู้สึกอยากจะไปทำที่อื่นใช่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปดีหรือว่าจะยังไงเพราะว่าถ้าออกไปก็ต้องไปช่วยกับที่บ้านไปทำหรือว่าอยากจะไปทำเองก็ยังสองจิตสองใจยังสับสนอยู่ครับช่วงแต่มีโอกาสไปสูงเลยครับนะฮะเพราะว่ายิ่งอยู่ก็จะมีรังแต่ทำให้เบื่อทำให้ทะเลาะกันเทียบเปล่าความรู้สึกไม่ตรงกันแล้วใช่ไหมสังเกตไหมคือเราอย่าลืมว่าเราเป็นเขยนะฮะทำกงสีก็คือทำครอบครัวเขาในครอบครัวน้องผู้หญิงเขาแหละนะแต่ว่าจัดสรรปันส่วนเราก็อยากโตนึกออกมาฮะเราเป็นเขยไงเขยสะพ้ายเนี่ยจำไว้อย่างว่าเวลาไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องเกื้อกูลตัวเองด้วยแล้วก็อยากมีธุรกิจด้วยแต่มันไปไม่ได้ไงเหตุเพราะบุญคุณจะถามว่ามันผิดไหมถ้าเราอยู่ต่อก็ไม่ผิดแต่มันจะมีปัญหากับคนใหญ่นะมันจะมีหาคนนี้คนนู้นบ้างนะครับใช่ไหมฮะมีโอกาสแน่ว่ารอบปีนี้คุยกันให้ดีๆโอกาสที่เปลี่ยนกิจการโอกาสที่จะเรียกว่าเติบโตด้วยลำแข้งแรงกายแล้วด้วยทุกคนอยากเป็นซึ่งคุณจะได้สิทธิ์นั้นไปปลายปีนี้แต่ต้องคุยนะแต่ไม่คุยไม่จบปะไปได้ไหมครับไม่ได้เขาไม่ให้ไปนะฮะเขาก็มันติดที่ไหนมันติดที่ใจแล้วใจของใครใจของภรรยาเราแหละก็ยังผูกพันก็ยังห่วงใช่ไหมฮะเขาลูกไงใช่ไหมครับฉะนั้นคุณเองอ่ะคุณแต่ก่อนคุณยอมได้นะฮะใช่ไหมแต่เวลาเราอ่ะนะคุณมีลูกไหมครับมีบุตรไหมยังไม่มีเลยโอเคจะถามอาจารย์ด้วยอ๋อนั่นแหละคือมันลายเซ็นของคุณก็เอาภาพเรื่องบุตรด้วยบริวารที่บอกอะทีนี้ผมไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็ห่วงตัวเองเลยใช่ไหมฮะเราเอ๊ะจะต้องต่อลำแข้งแล้วใครจะเลี้ยงดูเราล่ะป่วยเจ็บมาใครจะให้เงินเราคุณกำลังจะคิดธุรกิจใหม่นะฮะแต่อาจจะไม่เผยไตบอกใครหรือว่าไม่บอกในบ้านก็ไม่เป็นไรมันไม่ผิดหรอกนะฮะแต่เหนื่อยนิดนึงไปแล้วเหนื่อยแน่แหละแล้วทุนรอนเราก็ต้องนะเก็บหอมรอมริบณตอนนี้แล้วนะฮะใช่ไหมครับมันพอมีแต่ว่าเราจะต้องโดดให้เป็นแล้วก็โดดอย่างมีเชิงมิฉะนั้นมีเจ็บกระช้ำครับนะจากไปก็เสียใจนะกลับมาก็เจ็บค่ะครับโอ้จ้าครับแล้วงานที่ผมไปทำเนี่ยคือถ้าเกี่ยวกับพวกสุขภาพหรือว่าพวกเครื่องหอมอะไรพวกนี้ทำได้ไหมครับเครื่องหอมนะฮะสุขภาพเดี๋ยวนะเครื่องหอมนะฮะเวชภัณฑ์ต่างๆนะฮะที่เขาเรียกว่าบำรุงนะฮะหรือดูแลเรือนร่างที่เป็นสมุนไพรใช่ไหมฮะนะผมไว้ใจคุณไม่ต้องไว้ใจผมนะสมุนไพรไว้ใจคุณเพราะว่าคุณทำได้ไงคุณศึกษามาพอสมควรเก่งกับผมอีกอันนี้ต้องเรียกว่าเขาเก่งเขาศึกษา คุณจะมีความชัดเจนมากนะทำเนี่ยทำไมไม่เรียนทางแพทย์โบราณนะครับศึกษาได้นะศึกษาได้ศึกษาได้แล้วคุณก็สนใจรวมทั้งไอ้นี่ด้วยนะฮะว่าจะพูดถึงไอ้นี่วิชาเกี่ยวเรื่องของตำรับตำราโหราเออทำได้ใช่ไหมฮะก็มีความสนใจใช่ไหมฮะได้สิความชอบอยู่เห็นไหมล่ะทำได้นะครับอาจจะมีคาถาสองคาถาสามหรือปันพุทธสองก็ได้นะครับก็มีตัวอาจารย์เป็นศิลาจารย์แล้วไม่จริงๆเขามีกันจริงๆผมบอกตรงๆว่าคุณชอบอย่างนี้ดูแล้วใช่ไหมครับไปเลยไม่กระทบกระเทือนงานหลักแล้วก็ทำได้ต่อผมไม่ห่วงนะทำอะไรเนี่ยที่มันเป็นที่รักนะฮะแล้วก็ใจอ่ะเป็นคนใจบุญไงใจบุญมันทำได้หมดเห็นใครก็เอ็นไปก็ไปแต่ว่าถามว่าตัดขาดกันไหมในกองสีไม่ขาดเมื่อไม่ขาดก็ทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันใช่ไหมมันก็สบายใจถ้าไปตอนนี้แฟนเสียใจผ่านจะต้องกินน้ำตาทั้งคู่ครับแล้วเขาเสียใจคุณก็รู้ขี้น้อยใจจะตายแฟนคุณใช่ไหมเขาชมรายการด้วยอยู่ป่ะฮะเดี๋ยวพักรายการก่อนดีกว่าในช่วงการบอกหมดเลยเรื่องจริงนะฮะแล้วเราเนี่ยเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นเนื้อออกมาฝ่ายผู้หญิงนะฮะอันนี้ไหนเนี่ยชมสองคนแล้วเดี๋ยวพูดกันจะมีเรื่องหรือเปล่านะครับคุยกันพร้อมเลยว่าณตอนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันแหละนะครับนะเมื่อทางสามีเราชอบเราให้เขาไปทำนะฮะมันก็ทำได้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนแต่ถ้าไปทำอย่างอื่นสินะฮะเหมือนกับว่าเอาของในกงสีไปลงหรือเปล่ามีสิทธิ์คิดคนอื่นมีสิทธิ์คิดแต่แฟนไม่คิดหรอกใช่ไหมครับครับฉะนั้นแล้วอย่างนี้แหละทำไปเล็กๆน้อยๆเรียนรู้ไปก่อนสุดท้ายรอบปลายปีมีโอกาสทำครับโอ้ยังไงก็ได้ทำไปได้ชิมนะครับไปได้ดีรายได้ดีด้วยนะครับครับอีกเรื่องนึงครับอาจารย์นิดนึงครับ บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้คือผมย้ายมาจากปารีส95แล้วมาอยู่899ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมผิวคุณตอนนี้ดำขึ้นเนี่ยแต่ก่อนผิวขาวขาวตากแดดดำเออแต่คุณเป็นคนผิวขาวผิวดีค่ะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะฮะใช่ป่ะใช่ป่ะถามคุณข้างๆตัวเนี่ยใช่ครับใช่ครับเป็นคนที่รอนะฮะ
ขอบคุณครับมาจริงๆเขาเป็นคนหล่อนะฮะเราไม่เคยเจอหรอกแต่เป็นคนผิวขาวแต่ดูแตกดันหลังคอคุณเนี่ยจะดำไปหมดเลยใช่ไหมฮะทำไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรักแล้วรักษาอยู่ครับเออเนี่ยแหละรักษาให้หายนะครับก็บอกแล้วสมุนใจไว้ใจคุณนะฮะคุณทำซะดีนะครับครับตอนที่ถามว่าเดินครับเลขบ้านเลขอะไรครับ899/271ครับ899/271ชื่อใครครับชื่อใครบ้านนี้ชื่อของแฟนครับไม่ใช่ภรรยาอะไรครับอ๋อภรรยาครับโอเคเมื่อกี้มีแฟน2คนไม่ได้นะคนเดียวกนกพันธ์กนกพันธ์กนกพันธ์นะครับกนกพันธ์เนี่ยต้องมีบ้าน2หลังนะกิจการ2ที่อยู่แล้วเลยครับชัดเจนนะครับจะมีกงสีผมไม่รู้มีกี่ที่แหละนะฮะกงสีที่ทำด้วยกันแหละแต่แน่นอนขยายตัวแน่กนกพันธ์เนี่ยนะฮะถ้าถามว่าถ้าบ้านนี้เราเป็นเจ้าของสามีดูแลนะครับเราก็คงจะต้องบ้านนี้นะฮะบอกได้ว่าจะมีการขยับปรับเปลี่ยนเติบโตอีกประมาณอีก2ปีข้างหน้าจะมีบ้านหลังเล็กๆไม่ใช่บ้านหลังเล็กๆจะมีบ้านเพิ่มเติมไปกิจการตัวเองทั้ง2คนนะไม่ใช่คนเดียวนะครับนี่แต่เข้าใจน้อยอ่ะคิดใจน้อยเอาตรงๆเลยดีกว่าเนาะใช่ไหมเนาะครับผมเดี๋ยวไปคิดมากอีกแล้วนะฮะพี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์บอกมีบ้านเล็กบ้านน้อยบอกไปเลยนะครับครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้ฟังอยู่เหมือนกันฟังอยู่นะฮะก็อย่างนั้นแหละนะก็คือถือว่าไปด้วยกันได้ดีแล้วเพียงแต่เรื่องบุตรนี่รู้ไหมใครอ่อนนะฮะก็คือใครอ่อนหรือใครคิดว่าจะเป็นตัวที่ปิดบังแล้วก็มีป่วยเจ็บก็คือให้ระวังส่วนของผู้หญิงครับนะฮะฟังให้กินนี้นะฮะง่ายๆเลยถุนภายในไทยเราก็พวกขี้เหล็กอ่ะดีนะฮะสุขภาพก็จะดีด้วยเพราะเลือดเขาน้อยไงเวลาจะมีน้องมีอะไรตั้งครรภ์รูปแท้งเลยไม่ได้เนาะมันจะต้องมีเคยไปแล้วทีหนึ่งครับเนี่ยก็ต้องมีแท้งนะมีแท้งทั้งสองนะก็ทานขี้เหล็กซะนะสมุนไพรในไทยนะอาหารบ้านๆเนี่ยเด็กบ้านๆก็อยู่ด้วยกันดีใช่ครับแต่เขาร้องเพลงเพราะนะเขาร้องเพลงเพราะนะมั่วรู้ไหมไม่เคยให้ร้องฟังเลยมานะบอกแล้วเราจะไม่แพ้เราจะนกเลยเขาร้องเพลงเพราะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสนะค่อยมาร้องเพลงกันอ่ะตามนี้เอาลายเซ็น2ท่านเลยอ่ะคุณผู้ชายชื่อณัฐวัฒน์นะครับแล้วน้องผู้หญิงชื่ออะไรครับเชิญเลยครับกนกพันธ์กนกพันธ์ตอนปอพอรหัสตอนนี้นะครับในบ้านนี้มีใครเปลี่ยนชื่อมั้ยเนี่ยอย่าเปลี่ยนนะครับทั้งคู่เลยครับเคยเปลี่ยนมาอย่าเปลี่ยนชื่อนี้อย่าเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วครั้งนึงอ่ะฮะที่ผมบอกอ่ะอย่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะเอาชื่อนี้ดีคนให้ก็โอเคอยู่นะครับคนให้หรือว่าคนตั้งเนี่ยก็คือถือว่ามีภูมิรู้อยู่นะครับจ้ะครับอาจารย์ครับรบกวนนิดนึงอีกนิดนึงครับสุดท้ายนะครับผมสวดมนต์ทุกวันนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีบทบูชาอะไรที่ว่าสวดมนต์เพื่อทำให้เสริมชีวิตให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ไหมครับอันนี้ไม่ต้องจดเลยอิติปิโสนะฮะแล้วก็บทพาหุงง่ายที่สุดแล้วก็เป็นบทที่นะฮะพระศาสดานะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าให้มาแล้วลิขิตว่าผมทุกวันผมสวดบทนี้แต่ก่อนสวดยาวเอาสั้นๆกระชับแล้วหันมานั่งกรรมฐานด้วยกันสามีภรรยานะถ้าบุญบารมีเท่ากันเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิบุตรก็จะจุติมาเกิดมานะแล้วเขาเองเขาก็จะให้คุณให้บุญทั้งส่วนกับพ่อแม่ด้วยนะบวชสั้นๆจิตดีๆจุดเทียนแล้วก็นั่งกัน2คนนะฮะทำด้วยกันมิฉะนั้นเดี๋ยวเราก็แย้งความคิดกันนะครับแต่เราขี้เกียจหลังๆไม่ค่อยทำกันทั้ง2คนนะครับต้องทำต่อนะครับคู่สามีนะครับจะได้เป็นหลักชัยนะครับจ้าเอาล่ะนะขอบคุณนะคะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจะได้แต่แล้วเอ้าขอกันนี่ก่อนด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสบายสบายนะครับเอาเป๊ะๆตรงๆไม่ได้อ้อมค้อมนะฮะไม่ต้องใช้ลักษณะราศีไม่ต้องบอกแต่ชัดเจนแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้เพราะว่าจะได้ดุลผู้โชคดีกันด้วยนะคะ3ท่านวันนี้อาจารย์จะมอบกระบินเรียกทรัพย์ให้รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันพักกันสักครู่ค่ะ